เราจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องน่าสนใจสักหน่อยเดลิเมลเสือกิดรายงานว่ามีข้อมูลของคอกมีเดียกรุ๊ปหรือ CMG บริษัทพัทเนอร์ของ Facebook Google และ m m z z o โล่วนไหลไปถึงมือขององค์กรสื่อออนไลน์ ชื่อว่า 404media โฟตีาใช่ไหมน้องใบะเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าบริษัท CMG ได้ใช้ซอฟต์แวร์ดักฟังเสียงค่ะที่ชื่อว่า Active Listening เพื่อดักฟังเสียงผู้ใช้โทรศัพท์จะได้ยิงโฆษณาได้ตรงจุดที่สุดสรุปก็คือใช้ AI ดักฟังคนใช้โทรศัพท์ยิงโฆษณาตรงตามที่เราพูดถึงสงสัยมานานแล้วพูดถึงแว่นตาขึ้นมาพิ่ๆเลยขึ้นถึงพูดถึงอะไร ขคลื่อนมาเพื่เพลิดเเลยใช่แล้วซอฟต์แวร์นี้ค่ะมันจะดักฟังเนื้อหาจากไมโครโฟนในเครื่องของคนใช้โทรศัพท์นะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ AI เนี่ยประมวลผลและเอาข้อมูลเนี่ยมายิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและทำอย่างถูกกฎหมายด้วยค่ะออซึ่งแน่นอนการเปิดเผยนี้คลายความสงสัยของผู้คนนับร้านที่สงสัยมานานว่าเอ,อ๊ะทำไมสมาร์ทโฟนของเรามันถึงรู้ถึงความต้องการของเรามันขึ้นโชว์โฆษณาในสิ่งที่เราพูดถึงได้ยังไง มันเหมือนข้อมูลมันก็ยืนยันสิว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันฟังเราอยู่จริงๆใช่ค่ะซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ชื่ออะไร Active Listening ของ,ของบริษัท CMG เขาใช้ยังไงใช้ AI รวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ประมวลข้อมูลเจตนาแบบ Real Time โดยฟังสิ่งที่พูดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แล็ปท็อปไมโครโฟนของอุปกรณ์ผู้ช่วยต่างๆในบ้านและผู้โฆษณาก็จะใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้กาหนดเป้าหมายที่จะขายของอะ่ะ ถ้าเสียงหรือข้อมูลพฤติกรรมของคุณบ่งชี้ว่ากำลังจะซื้ออะไรบางอย่างมันก็จะมีโฆษณาสําหรับสินค้าชิ้นนั้นขึ้นมาในมือถือทันทีอ่าทั้งนี้เริ่มตั้งแต่เรื่องนี้รั่วออกมาทาง Google เนี่ยได้ลบกลุ่มสื่อ404 Media ออกจากโครงการโปรแกรมพันธมิตรของ Google ทันทีค่ะขณะที่โฆษกของ Meta หรือ Facebook ปฏิเสธนะว่าบริษัทไม่ได้ใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์ของผู้ใช้สําหรับการโฆษณา มาหลายปีแล้วค่ะไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วและกำลังติดต่อ C M G อยู่เพื่อให้ชี้แจงว่าโปรแกรมของพวกเขาไม่ได้กระทำการนี้ Amazon ว่ายังไง Amazon บอกว่าแผานกโฆษณาของบริษัทไม่เคยร่วมงานกับ C M G ในโปรแกรมนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแผนจะทำแบบนั้นด้วยก็ปฏิเสธกันหมดเลยใช่ไหมน้องใบค่ะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องตามกันดูต่อ มันสงสัยมานานแล้วน้องสงสัยไหมสงสัยเวลาพูดต้นไม้ต้นไม้ต้นไม,นไม้มันก็จะขึ้นต้นไม้ละไม่บางทีนั่งคุยกับอะไรไม่ได้คิดอะไรหรอกเอ๊ะมันขึ้นมาใหญ่เลยกินพิซซ่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นมาเออใช่ไหมอ่ะ